หลังสสศิระท้าไฮโซลูกนัดให้เอาใบรับรองแพทย์มาโชว์นะครับหากตาบอดจริงจะจ่ายเงินให้1ล้านบาทไม่ทันข้ามวันไฮโซลูกนัดบอกว่าพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงจะเอาใบรับรองแพทย์ไปให้ครับไฮโซลูกนัดโพสต์ข้อความใน Facebook ว่าพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงจะส่งใบรับรองแพทย์ให้สสศิระแต่จะให้ส่งที่ไหนเป็นการโพสต์หลังจากที่สสศิระออกมาท้านะครับคือทางไฮโซลูกนัดบอกว่าจะเอาเงินไปบริจาคให้คนไร้บ้านและยังบอกด้วยว่าพี่ๆสื่อช่วยปั่นด้วยครับอย่าให้สสศิระชุบมือเปิบไม่จ่ายนะประชาชนเดือดร้อนคนไร้บ้านน่าสงสารพร้อมกับท้ากลับด้วยว่าถ้าตาไม่บอดพร้อมบริจาคเงิน10ล้านบาทก่อนหน้านี้ในช่วงเช้านายศิระตั้งข้อสงสัยว่าไฮโซลูกนัดตาบอดจริงหรือไม่และขอให้นำใบรับรองแพทย์มาแสดงหากเป็นเรื่องจริงพร้อมจ่าย1ล้านบาทไปฟังเสียงครับเลือดไหลลงมาที่ที่ตาและตาบอดช้าทุกขอให้ตาบอดสองข้างเลยนะแน่จริงนะเอาใบรับรองแพทย์มาเอาแพทย์มาแถลงถ้าตาบอดจริงนะผมให้ล้านหนึ่งนายศิระยังบอกด้วยว่าอย่าเอาแค่เลือดเข้าตาแล้วบอกว่าตาบอดเพื่อหวังผลทางการเมืองปลุกปั่นประชาชนนะครับคงต้องคอยดูวันพรุ่งนี้ว่าจ่ายจริงไหมและสรุปใครจ่ายครับ